วันนี้วันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินณวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงงามพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักดังนางอัปสรจุติจากฟ้าโฉมงามล้ำสิเนหาเกิดกล้าถวยเทพน้อมสกรางามจริงงามแท้เจ้าหญิงของคนไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน